ความคืบหน้าคดีคนร้ายยิงถล่มป้อมจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาขณะนี้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่ม1คนคือนายอาดัมมูสอดีโดยมีหลักฐานเป็น DNA จากเลือดที่พบในที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้มีการออกหมายจับไปแล้ว3หมายและตำรวจกำลังหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขออนุมัติหมายจับอีกหลายคน